ค่ะขณะเดียวกันนักข่าวไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอยู่ที่สระบุรีลุงป้อมล่มแล้วถ้าบอกไม่รู้ไม่รู้นะใช่ค่ะล่มแล้วไม่รู้เรื่องค่ะล่มแล้วใช่ล่มแล้วครับท่านพีรพันธ์ก็ออกมาพูดว่าก่อนหน้านี้มีเกมคนที่คุมเกมเนี่ยเปลี่ยนไปแบบยิงข้างตัวเองใช่ครับคุณพีรพันธ์เหรอครับไปถามพีรพันธ์อยู่แต่ไม่ถามเลยผมพีรพันธ์รู้ว่าถามอะไรเราครับคนก็เลยตีความว่าหมายถึงที่ลุงป้อมอะครับเฮ้ยจังหวะยิงอยู่มึงมันพูดอย่างนี้ได้ไงวะไม่รู้เรื่องครับท่านผู้ชมคุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติน้องไบรท์บอกว่าไม่ได้หมายถึงท่านคุณพีรพันธ์ก่อนหน้าโพสต์ข้อความใช่โพสต์ข้อความประมาณว่าอย่างไรนะโพสต์ข้อความประมาณว่ามีนักเล่นเกมแล้วหัวหน้าทีมเนี่ยสั่งลูกทีมให้ไปลงชื่อแล้วไม่ต้องลงสนามรอให้กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาตามกติกาเปลี่ยนข้างมายิงประตูตัวเองใช่ประมาณนั้นค่ะคุณธนพันธ์เมื่อวานนี้หลังลุมป้องบ่อยอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ไงให้สัมภาษณ์บอกผมไม่ได้หมายถึงพลเอกประวิตรค่ะเพราะพลเอกประวิตรถ้าพูดมาตลอดว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวจากประสบการณ์เนี่ยถ้ามีสสจำนวนมากทำอะไรในทิศทางเดียวกันมันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังใช่ไหมมีการสั่งการแน่นอนแน่นอนท่านผู้ชมคุณไพบูลย์นิติตะวันเตรียมการเลยจะฟ้องร้องกรณีคุณสมชัยศรีสุธยากรเสรีรวมไทยกับคุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาคใช่ค่ะและจำลองเอาข้อความไปเทสเข้าคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นการกล่าวหาพลังประชารัฐฟ้องป้อมใช่ไหมค่ะเออประกาศว่าจะเดินเป็นคดีนะใช่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาคซึ่งตอกเรียกว่าเป็นพรรคพี่พรรคน้องกับพลังประชารัฐนะรสทชรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมเขียนเลยพูดเลยก็มาดิครับก็มาดิแล้วบรรดาสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติน้องไรก็ติดแฮชแท็กทีมพีรพันธ์กันค่ะก็มาดิครับใช่ก็เขียนเลยก็มาสิครับเขียนอย่างนี้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กทีมพีรพันธ์มันเกิดอะไรขึ้นรวมไทยสร้างชาติชัดเจนสนับสนุนใครพลเอกประยุทธ์ค่ะพลังประชารัฐชัดเจนสื่อไม่ชัดชัดนะพลเอกประยุทธ์นะน้องปลาค่ะนี่มันเกิดอะไรค่ะ